เกือบเลิกติ่งเกาหลีกลับมาอยู่ในวงการการติ่งเกาหลีต่อไปได้จะไปคอนหรือไม่ไปดีอะไรเงี้ยตัดสินใจไปแบบเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ๆเขาจะมาประกาศหมดสัญญาไหมหรืออยู่ๆเขาจะแยกออกจากวงกันอันยองชิโยเดินนูชอนนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์เกือบเลิกติ่งเกาหลีคล้ายๆกับหมดแพชชั่นนะคะทุกคนคือมันก็คือหมดแพชชั่นนั่นแหละทุกคนแต่ว่าเราก็กลับมาอยู่ในวงการการติ่งเกาหลีต่อไปได้วิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงกันว่าเราหมดแพชชั่นแล้วทำยังไงได้อะไรจากการหมดแพชชั่นบ้างผ่านมันมาได้ยังไงบ้างเรื่องพวกนี้มันค่อนข้างจะเกิดกับติ่งเกาหลีเยอะแล้วรู้สึกว่าติ่งเกาหลีเนี่ยจะมีโมเมนต์นี้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้แบบฟังโมเมนต์ที่เกิดขึ้นกับเราเผื่อใครที่ยังไม่เคยเจอเนี่ยจะได้รับมือทันแล้วก็รู้สึกว่าเออเราไปต่อได้เร็วขึ้นมีวิธีแก้ยังไงบ้างและประสบการณ์นั้นเป็นยังไงบ้างเราก็จะมาเล่ากันในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองไปเลยเดี๋ยวเรามาเล่าถึงประสบการณ์การเกือบเลิกติ่งเกาหลีกันก่อนแล้วกันนะฮะว่าเกิดเพราะอะไรแต่ละคนมีการหมดแพชชั่นที่แตกต่างกันนะฮะทุกคนบางคนก็อาจจะแบบหมดแบบเออแค่ใครอยากหมดอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะออกวงที่ฉันติ่งหมดสัญญาไปแล้วฉันก็เลิกติ่งไปแล้วซึ่งมีไหมมีนะคะทุกคนคนใกล้ตัวฉันเองนะครับเขาก็ไปแบบไปติ่งอย่างอื่นแทนอะไรอย่างนี้นะฮะเออมันก็แล้วแต่คนนะครับสำหรับเราอยู่ในจุดที่เกือบจะออกจากการไปติ่งเกาหลีแล้วแต่ก็กลับมาได้นั่นเองคือมันเป็นช่วงเวลาที่เราติ่งวงนึงอยู่เป็นวงที่เราติ่งมาตั้งแต่มัธยมต้นเป็นวงที่ติ่งแบบจริงจังวงแรกในชีวิตเลยคือไปดูคอนเสิร์ตติดตามทุกรายการอะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์เนี่ยก็คือวงเนี้ยเขากำลังจะหมดสัญญาแต่ก่อนที่เขาจะหมดสัญญาเนี่ยมันก็มีดราม่าเกิดขึ้นก็คือมีเมมเบอร์ประกาศออกจากวงเฮ้ยด้วยความที่เราติ่งมากๆแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วเราก็มีความแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมีคอนแล้วเรารู้สึกไม่อยากไปอ่ะทุกคนคือมันเสียใจในระดับที่แบบคือเราไม่อยากติ่งต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยแบบเราก็เลยตัดสินใจไม่ไปคอนเสิร์ตของเขาเพราะว่าเขามากันไม่ครบทุกคนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออไม่ไปแล้วไม่นานวงเนี้ยเขาก็ประกาศหมดสัญญาประเด็นคือตอนนั้นอ่ะแอบเฟลกับตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ไปคอนเสิร์ตนั้นตอนที่เขาแบบถึงแม้ว่าจะไม่ครบทุกคนน่ะแต่นั่นเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของเขาที่เขาอยู่ในฐานะวงนั้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกโกรธตัวเองเหมือนกันที่เราเลือกที่จะไม่ไปเองเพราะว่าเราเสียใจกับเหตุการณ์ก่อนหน้าที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจที่จะไม่ไปแล้วก็มาเสียใจที่หลังว่าทำไมไม่ไปเพราะงานทุกคนที่ติ่งอยู่เนี่ยถ้าหากว่ามีโมเมนต์แบบไม่รู้ว่าจะไปคอนหรือไม่ไปดีอะไรเงี้ยแล้วให้ทุกคนน่ะตัดสินใจไปแบบไปเลยถ้ามีก็ไปเถอะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ๆเขาจะมาประกาศหมดสัญญาไหมหรืออยู่ๆเขาจะแยกออกจากวงกันโดยที่ไม่รอให้หมดสัญญาก็ได้ตอนนั้นเนี่ยก็คือหมดสัญญาออกปุ๊บคือด้วยความที่อ่ะ1ก็คือวงจากที่มีเมมเบอร์กี่คนอย่างนี้ออกไปคนหนึ่งอ้าวเศร้า 1แล้วไม่ไปคอนอ่ะเศร้า 2แล้วประกาศหมดสัญญาอ้าวเศร้าหนักกว่าอีกเศร้า 1 เศร้า 2 เศร้า 3เศร้าแบบคอมโบเศร้าแบบอะไรเนี่ยพอเหมือนกับว่ามันโดนหลายๆทีมันเจอหลายๆช็อตที่แบบหนักขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออไม่ไหวแล้วฉันไปต่อไม่ได้แล้วกับการอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยทุกคนเออแต่ด้วยความที่ตัวเองอ่ะติ่งเกาหลีมานานในช่วงนั้นนะคือแบบติ่งเกาหลีมาตลอดแล้วไม่ค่อยฟังเพลงไทยเลยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าจะให้กลับมาฟังเพลงไทยเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่แนวก็เลยต้องแบบค่อยๆไปเรื่อยๆในวงการเกาหลีก็คือฟังไปเป็นวงไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ได้แบบจะสนับสนุนใครสุดท้ายเนี่ยพอไปเรื่อยๆอ่ะเราก็ไปเจอวงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยหยุดที่วงนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบชอบมากคือแบบน่ารักแล้วก็ไปติดตามดูแฟนแคมเขาดูเขาออกรายการนู้นรายการนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอผ่านไปสักพักนึงวงเขาก็โดนดองด้วยแล้วก็ค่ายอ่ะไม่ค่อยดันด้วยก็เลยทำให้วงนั้นอ่ะหมดสัญญาแล้วก็ไม่มีใครต่อสัญญาอ้าวยังไม่ทันจะ move on จากวงแรกที่แบบเพิ่งเสียใจไปวง2ที่มาติ่งอ้าวก็หมดสัญญาต่อแล้วฉันก็แบบพอถึงช่วงนึงเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนที่ติ่งหลายๆวงแล้วก็ชอบดูรายการวาไรตี้รวมถึงรายการ Survival เยอะๆเนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะเราดูรายการนึงแล้วก็คนที่เราเชียร์เนี่ยเขาไม่ติดเขาไม่ได้ติดวงที่เดบิวต์อะไรเงี้ย
แล้วเขาไปแข่งกับรายการหนึ่งดังๆนะฮะอยู่ใน Mnet ขึ้นต้นด้วยโปรดิวซ์ลงท้ายด้วย101นะฮะทุกคนขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อรายการนะฮะก็คือตอนนั้นเป็นซีซั่น1ก็จะเป็นเวอร์ชั่นผู้หญิงเนาะเขาก็ไปแข่งรายการนั้นอะไรอย่างนี้เราก็เลยเดี๋ยวไปตามดูน้องเพราะว่าเราอ่ะเชียร์น้องมาตั้งแต่รายการก่อนดูรายการนี้หวังว่าน้องจะติดวงแล้วก็น้องก็ติดวงแล้วก็ดีใจกับน้องด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนั้นน่ะมันก็ยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าก็ยังไม่ได้กู้ตัวเองกลับมาแบบติ่งจริงจังสักเท่าไหร่นะทุกคนทีนี้พอลอยๆไปเรื่อยๆรออีกแล้วแต่ว่าเริ่มแบบติดตามวงนั้นวงนี้นิดๆหน่อยๆนะฮะทุกคนรายการเนี้ยเขาก็มีซีซั่น2เกิดขึ้นแล้วก็ซีซั่น2เนี่ยเขาเป็นผู้ชายนะฮะทุกคนมันเป็นทางเราผู้ทางเราชอบบอยแบนด์เขาเป็นผู้ชายเราก็เลยแบบenjoy ดูชอบมากติ่งวงนี้เกิดขึ้นเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้ทำอะไรใหม่ๆรวมถึงได้ซื้ออัลบั้มทุกอัลบั้มได้ไปคอนเสิร์ตพูดไปเลยวันวันนะฮะแล้วพอวันวันเนี่ยเขาเดบิวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มกลับมาเข้าวงการการซื้ออัลบั้มและวงการไปคอนแล้วเก็บตังค์นู่นนี่นั่นก็คือแบบกลับมาอย่างเต็มตัวก็สนุกเอ็นจอยคือแบบเริ่มกลับมาติ่งอีกรอบนึงแล้วก็คือกู้ตัวเองกลับมากลายเป็นติ่งเกาหลีอย่างแบบเต็ม 100% จนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยแม้ว่าวันวันจะหมดสัญญาไปแล้วนะฮะแต่เราก็ยังติดตามผลงานของเมมเบอร์คนอื่นๆอยู่แล้วก็พอเราเหมือนเรารู้ว่าถ้าหากว่าหมดสัญญาแล้วอะเราจะทำยังไงต่อแล้วเรารู้ว่าเราจะป้ายยาตัวเองยังไงนี่ก็คือประสบการณ์ในการแบบจากหมดแพชชั่นเริ่มกลายมามีแพชชั่นเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะประสบการณ์ก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดนะฮะว่ามูนแพชชั่นเนี่ยต้องทำยังไงนะฮะผ่านมาได้ยังไงนะฮะคือเรารู้สึกว่าติ่งเกาหลีหลายๆวงติ่งเกาหลีหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเคยผ่านจุดนี้มาบ้างหรือถ้ายังไม่ใช่ตอนนี้ก็อาจจะเจอในอนาคตทุกวงน่ะก็มีอายุในการแบบหมดสัญญาบางคนก็อาจจะหมดแพชชั่นไปเลยหรือบางคนก็อาจจะน้อยลงแต่ก็อาจจะกู้กลับมาได้ง่ายอะไรเงี้ยซึ่งทางเราเนี่ยค่อนข้างแบบเกือบหมดไปเลยอะไรเงี้ยสิ่งที่อยากให้ทุกคนทำเนี่ยก็คืออย่าติ่งแค่วงเดียวเราเชื่อว่าทุกคนน่ะไม่ได้มีวงที่ตัวเองชอบวงเดียวหรอกสมัยนี้คือมันอย่างนั้นอยู่แล้วนะทุกคนเราเชื่อว่าทุกคนน่าจะ move on ง่ายถ้าหากว่าวงแรกของเราเนี่ยหมดสัญญาแล้วเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนเทเขาทิ้งนะเมมเบอร์ Member บางคนอาจจะเป็นทำอย่างอื่นที่อยู่นอกวงการอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไงเนี่ยเขาก็ยังมีช่องทางให้เราได้ติดตามต่อ IG Twitter อะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือมันมีอยู่แล้วนะฮะแล้วเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะติดตามเขาต่อนะอย่าหยุดที่แบบเฮ้ยพอวงนี้ไม่มีแล้วไปแล้วไม่ติดแล้วไม่ฟังเพลงเกาหลีแล้วไปฟังเพลงสากลญี่ปุ่นเพลงไทยกลับมาเพลงไทยดีกว่าอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งทิ้งไปซะหมดนะฮะทุกคนยังมีหลายวงที่แบบรอคุณเข้าด้อมอยู่นั่นเองนะฮะบอกเลยว่าการดูแฟนแคมกับรายการวาไรตี้ของเขาเนี่ยมันป้ายยาได้ดีมากจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายอะทุกคนเราว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันที่กว่าจะผ่านมาได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าอย่าทิ้งมันไปทั้งหมด 100% เอาเพลงเกาหลีอะวนอยู่รอบตัวเองไปอยู่ในจุดที่เพลงเกาหลีมันค่อนข้างวนอยู่รอบตัวเองTwitter YouTube อะไรเงี้ย for เกาหลีไว้เยอะๆมันจะเห็นทุกๆวันมันจะซึมซับแล้วเราก็จะติ่งเกาหลีต่ออาจจะ move on ยากหน่อยสักวันนึงอ่ะเราก็จะกลับมาติ่ง 100% เหมือนเดิมแน่นอนโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยกับการมาแชร์ประสบการณ์เกือบเลิกติ่งเกาหลีก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าใครที่กำลังอยู่ในช่วงหมดแพชชั่นหรือคนที่ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีโมเมนต์ได้หมดแพชชั่นมั้ยอะไรเงี้ยก็อยากให้คลิปวิดีโอนี้เป็นกำลังใจทุกคนนะฮะอย่าเพิ่งท้อแท้สู้ต่อไปมันอาจจะผ่านมายากหน่อยแต่ผ่านมาแล้วมันจะมีความสุขนะฮะคนแล้วก็เราก็จะมีภูมิคุ้มกันตัวเองนะครับโอเคหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย